วัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่ด้วยกันใน channel เอิร์นพัทนะคะวันนี้เรามาเที่ยวอีกแล้วหลังจากคลิปที่แล้วเราก็ไปมีโมริฟาร์มแล้วก็ก่อนหน้านี้แล้วก็ไปเขาใหญ่มาโอ้ยเว้ยก็คือวันนี้มาทริปกับ BMW Thailand นะคะเพราะฉะนั้นทริปนี้ก็คือเราจะขับ BMW ตลอดทริปแล้วก็วันนี้มาอยู่กันที่ภูเก็ตเป็นภูเก็ตครั้งที่2ที่เคยมาเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปกินข้าวเที่ยงกันที่ร้านสวยร้านสวยให้ดูเอาท์ฟิตก่อนก็คือเขาไม่ได้บอกหรอกว่าให้เราอ่ะคุมธีมในตอนนี้คือเขาบอกให้มีเดรสโค้ดพรุ่งนี้ตอนกลางคืนก็คือตอนดินเนอร์แต่ว่าวันนี้เราก็คุมธีมมาแล้วเพราะว่าBMWแต่ไม่ดูมันสีแบบขาวน้ำเงินฟ้าอย่างงี้เนาะเดี๋ยวมารอดูรูปต่างๆจากคลิปนี้นะจ๊ะร้านสวยเป็นร้านมิชลินสตาร์sassy unique authentic and yummyก็เลยได้มาเป็นคำว่าสวยถึงที่พักแล้วเรียบร้อยนะคะโรงแรมตรีสารานี่เราก็พักกันอยู่ที่ห้องเบอร์104คือวิวดีมากแล้วก็คือมีต้นไม้นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้บังวิวเดี๋ยวพามาดูห้องคือดูโอดโหเวอร์สระว่ายน้ำแบบดีมากเห็นวิวสวยนะมันจะมีต้นไม้หน่อยแหละตรงมุมอะไรแบบนี้ประสาก็คือกว้างใหญ่ใช้ได้จริงอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามาทริปของ BMW เลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีตรงนี้ก็คือมีโซฟาซึ่งนอนได้อีก1คนเอาดีๆคือใหญ่โตโซฟาอีก1ซึ่งนอนได้อีก1คนเนี่ยก็คือ1 2 3 4พื้นยังนอนได้อีกก็อยู่ได้ 5-6 คนให้ไปหารองเท้าในตู้เมื่อกี้กวินก็คือมาเปิดตู้นี้ตู้นี้ก็คือเป็นแบบว่าตู้เย็นกาแฟแก้วต่างๆซึ่งให้มาเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประตูห้องเซอร์วิสของเขาว่าถ้าเขาเอาของมาให้เขาจะมาฝั่งนี้คือใหญ่โตอลังการมากดูนอนในนี้ยังไงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เอาบาร์บอมมาก็น่าจะแช่อาจจะแบบแค่น้ำอุ่นอะไรอย่างนี้หรือว่าเดี๋ยวดูเวลาก่อนจะได้แช่หรือเปล่าเปลี่ยนมาใส่เป็นบิกินี่สีเหลืองเดี๋ยวเอาไว้รออีกสักพักนึงเดี๋ยวจะมาเปิดกรุบิกินี่ให้ดูกันซึ่งตอนนี้แบบแดดแรงมากคือตอนแรกเห็นว่าแดดมันดีก็เลยรีบเปลี่ยนชุดออกมาเพื่อที่จะถ่ายรูปแต่มันแรงมากไม่รู้จะได้รูปไหมอยู่ในตัวของโรงแรมนี่แหละแล้วก็เป็นร้านไฟได้ไฟได้ไหมไฟได้ใช่ได้แล้วก็ทั้งหมด5คอร์สเดี๋ยวเรามากินกันอันนี้เป็นแมคเคอเรลนะคะไม่กล้ากินก่อนคือซันโชกซันโชกเป็นแฮลประเภทหนึ่งเป็นแฮลประเภทหนึ่งวาเกียวเซอร์ลอย25กรัมไม่รู้น่ากินไหมแอนเอ็กแคนคุยชวนจานสุดท้ายค่ะของหวานแมงโก้ทีแอนด์แคชูนัทนะคะเป็นไงบ้างดินเนอร์เมื่อกี้อร่อยแบบกันอร่อยอร่อยแต่นั่นแหละที่บอกว่าพอชั้นมันเล็กมากเราก็เลยไม่อิ่มกันให้ดูอัฟฟิตไม่มีอะไรหรอกให้ดูชุดเฉยๆว่าชุดแซ่บจังอันนี้ก็คือไม่น่าเกิน400บาทให้ทุกคนไปตามได้นะคะมอร์นิ่งจ้าวันที่2จ้าเมื่อคืนนอนสบายมากแล้วก็ตอนนี้มานั่งกินข้าวกันก็มีเมนูมาให้อย่างนี้เมื่อกี้เราก็สั่งเป็นสโมกแล้วก็ฟิชไปเป็นแบบโฮมเมดเบเกิลกับกินแล้วก็มีสั่งสครัมเบิลเอ็กไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปหยิบแบบพวกน้ำผลไม้อะไรอย่างนี้มาด้วยตอนนี้ก็คือบรรยากาศดีมากเพราะเรามานั่งแบบใต้ร่มๆแล้วก็มีวิวทะเลนี้สครัมเบิลเอ็กนะคะใส่แฮมมาแล้วก็มีโทเมโต้สั่งมาเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ก็คือแบบพวกครัวซองต่างๆที่กวินตักมากินคนเดียวบรรยากาศดีมากแล้วก็กินร้านสตอปสโมกฟิชอะไรไม่รู้อ่ะกับเป็นเบเกิล
แล้วก็ของกวินเป็นอะไรเอเบเนดิกเอเบเนดิกเบเบของเรา ตอนบ่ายแล้วนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วก็ขับรถออกมาจากโรงแรมแล้วก็ถ้าดูออฟฟิศก็เบลเยอราคอนเทนต์บิกินี่สีขาวเพราะว่าเขาบอกว่าธีมเขาแบบสีขาวแต่เธอคือขาวนิดนึงสีขาวนี่ไงผิวขาวอ่ะเข้าใจป่ะภูมิขาวอ่ะมีแสงป่ะตอนนี้เรากำลังอยู่บนเรือเป็นเรือทรานสเฟอร์ทรานสเฟอร์เพื่อที่จะไปลำใหญ่ขึ้นเรือยอชต์ไม่ไปนั่งข้างนอกเพราะว่ามันร้อนมากแดดแบบบ่ายโมงก็เลยไม่สู้จริงๆนะคะโบกกันแดดแล้วแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่สู้นะคะไม่สนิทอย่าไปสู้มันนะตอนนี้ก็คือจะพามาทัวร์ว่าในเรือลำนี้มันมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ตรงหัวเรือแดดแบบเปรี้ยงปังมากแต่ว่าวิวดีมากแบบดีมากไปทัวร์เรือกันนะคะนี่รู้สึกว่าตอนเย็นอะถ้ามานั่งตรงนี้ถ่ายอะจะสวยมากแต่ว่าต้องรอแบบสัก5โมงอะไรเงี้ยรอพระอาทิตย์ใกล้ตกแนะนำเรือชื่อ Emerald นะคะขึ้นที่อ่าวปอมารีน่าจริงๆเคยมาที่นี่แล้วแหละ1ครั้งเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นมากับคับอีคือรูปแบบจึ้งมากมีห้องนอนซึ่งใครอยู่บ้างไม่มีอันนี้มีห้องนอนนะคะชะนำอุ้ยอุ้ยตกใจผมเป็นรูปหมาที่บ้านใช่ไหมในห้องนอนก็คือเตียง5ฟุตใหญ่โตอลังการเราสามารถมานอนตรงนี้ได้แล้วก็มีทีวีแล้วก็มีห้องน้ำจริงเราเอาบิกินี่มาอีกชุดนึงแต่ว่าเกรงใจคนจังเลยคือแบบเพิ่งตื่นแต่ตอนนี้แดดกำลังดีมากก็เลยเอาไงดีนะจะถ่ายรูปหรือจะขี่เจ็ตสกีแต่ว่าน่าแหละขี่เจ็ตสกีก็คือเล็กเลยลมดีมากดีจนหัวพังไปเลยอันนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยคืออยู่ตรงหัวเรือนะคะอยู่ชั้น3มีพี่ดีเจเปิดเพลงแล้วก็มีแบบมีบาร์ตรงแล้วก็มีจักรุซี่ด้วยนะมีจักรุซี่ด้วยถ้าช่วยน้ำแล้วเอิร์นพัทก็ไม่เคยเปียกเป็นตัวเปียกแค่แบบพอแล้วทุกคนคือตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรกั้นเลยเว้ยให้ทุกคนดูว่าถ้าเราตกลงไปอ่ะก็คือเราจะชูกล้องขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรูปที่ถ่ายมาทั้งหมดมันหายไปมันจะแบบแซดอันนี้คือตรงหัวเรือมาตะกี้ที่เราไปถ่ายรอชมภาพนะคะเอาดีๆรูปทริปเขาใหญ่ยังลงไม่หมดเลยถ่ายเติมตลอดถ่ายเติมตลอดแล้วก็ยังไม่ลงสักทีเดี๋ยวไปรอดูนะเอิร์ธพัทเอ็กซ์บิชแวนดูได้ไอจีเอิร์ธพัทได้เลยวันที่3ก็พรุ่งนี้ถึงจะกลับเพราะวันนี้เรามา4วัน3คืนรถมาจากโรงแรมมาที่ร้านอาหารนี้ก็คือชื่อว่าแหลมหินไม่ใช่แหลมเจริญนะแหลมเจริญไปนู่นเนี่ยเราอยู่ภูเก็ตอยู่ที่ร้านแหลมหินก็ดูในรีวิวก็คือดังมากซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้เลือกร้านหรอกแต่ว่าทางออร์แกไนซ์เขาเลือกมาให้ของ BMW ไทยแล้วเขาเลือกมาว่าเป็นร้านนี้นะคะแล้วก็มีการแบบจัดอาหารให้แล้วเรียบร้อยหอยชักตีนอันนี้ปลาเลยนะครับปลาทรายค่ะปลาทรายปลาทรายปลาทรายนี่ยำสาหร่ายหอยชักตีนแกเองก็ไม่เป็นด้วยนะกรุบกรุบก็แอบคล้ายหอยหวานนะมาแล้วคือมาตัวใหญ่นะต้องทำการแข่งนะคะปลาเก๋าหนึ่งมะนาวกุ้งมังกรเจ็ดสีน้องตักเข้ามาฉีดได้ถึงเหรอหลังจากที่เรากินข้าวบ่ายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ตรงโซนที่เป็นโอทาวภูเก็ตแล้วก็นี้วันนี้มาคาเฟ่ชื่อว่า
Always Summer นะคะก็ให้ดูหน้าร้านเป็นอย่างนี้นะคะก็มากินไอติมกันกรุบกรุบแบวแบวเพราะว่าร้านอื่นเดี๋ยวแพลนเอาไว้ว่าจะมาพรุ่งนี้ตอนเช้าอันนี้คือสิ่งที่เราสั่งนะคะชื่อเมนูว่าหลงยุกซึ่งจริงๆอ่ะไอศกรีมที่มันมากับไอตัวเนี้ยต้องเป็นรวมมิตรแต่ว่าวันนี้หมดก็เลยเปลี่ยนเป็นมะพร้าวแทนGood morning day 4 จะกลับกรุงเทพแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือ 11 โมงแล้วก็ตื่นสายเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันในแถวๆโอทาวก็เพราะว่าวันนี้ให้พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นสนามบินตอนก่อนบ่ายสามเอาดีๆยังแบบถ่ายรูปไม่ครบเลยเพราะว่ากิจกรรม BM คือเยอะมากคือแทบไม่ได้อยู่ห้องพักเลยแต่ว่าให้ดูแล้วกันว่าสวยแค่ไหนซึ่งเอาจริงๆเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าสรุปแล้วห้องเนี้ยราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันสตาร์ทเขียนว่าสตาร์ท 16,000 บาทแต่ว่าจริงๆเห็นเรนจ์ราคามันไปถึงแบบ 30,000 นะดูในแบบพวก Agoda หรือว่าเว็บจองโรงแรมต่างๆอะไรเงี้ยภูเก็ตก็แนะนำที่นี่นะคะแล้วก็อ๋อใช่เมื่อคืนอ่ะคือไม่ได้ถ่ายเมื่อคืนเราแวะไปอามันปูรีมาซึ่งไปกินดินเนอร์ของ BM แล้วมันอยู่มาแล้วก็มันมืดและกิจกรรมมันแบบโวยเวกโวยวายมากร้องเก๋เอ่ยอะไรเอ่ยไม่ได้ให้ดูออฟฟิศด้วยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปทัวร์คาเฟ่ไปหาของกินในโอทาวกันไปแล้วตอนนี้นึ่งมะนาวไข่ปูนึ่งมะนาวไส้กุ้งปลาอุ้ยเยอะแยะปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วอุ้ยมีเบคอนแพนเห็ดต่างๆแบบนี้ด้วยเยอะอ่ะร้านของดีหมดเลยนะคะเลือกปูไข่ปูนะไส้ครีมเผือกถั่วดำแล้วก็เมื่อกี้มีหมูแดงซึ่งเมื่อกี้เราสั่งหมูแดงก็มีขายแบบขนมจีนต่างๆนานาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามูฟจากโรงแรมปีชรามาที่ร้านอาหารชื่อว่าบางเจียงที่เนี่ยไม่ได้มีแค่อาหารจีนไม่ได้มีแค่พวกติ่งซำแต่ว่ามีอาหารไทยด้วยเมื่อกี้อ่ะอนสั่งเป็นหมี่ซั่วไปหมี่ซั่วรวมมิตรแล้วก็กวินสั่งเป็นขนมจีนน้ำยาติ่งซำก็คือเดินไปเลือกในตู้ได้เลยว่าอยากกินอะไรแล้วก็มีแบบเป็นจานเล็กๆ2ชิ้นอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราก็เลือกไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มีสั่งซาลาเปาทอดเอาจริงๆร้านนี้เราตามรอยพี่ส้มกับพี่โจ๊กมาว่าเขาบอกว่ามีซาลาเปาทอดเราเลยแบบสนใจอยากจะมากินซาลาเปาทอดนั่นคือจุดประสงค์หลักในการมาร้านบางเจียมในวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็สั่งเป็นชาดำเย็นไปแก้วใหญ่มากนี่เสียดายปากุเตกับปากุเตหมดอ่ะไม่งั้นได้กินแล้วปากุเตเนี่ยแต่เราก็ถือว่าไม่ได้มาเจ็ดนะเรามาเที่ยงแต่ร้านนี้เขาปิดไปตรงแรงมากเปิดตั้งแต่เช้าอันนี้ไส้ครีมอันนี้น่าจะหมูแดงแล้วก็อันนี้เป็นชาลาเปาทอดแต่ว่าเป็นเข่งที่เราไปหยิบมาจากเป็นลาวาไข่เค็มที่เราไปหยิบมาจากในตู้เมื่อกี้อันนี้คือจะเป็นอันที่วางในตู้โชว์แต่แรกนี่น่าจะเป็นขนมจีบกุ้งอุ้ยร้อนร้อนจับนี้เกี๊ยวนอนสาหร่ายสาหร่ายปูไว้ปลาดึกแล้วก็อันนี้เป็นหมูไข่เค็มไข่เค็มซาลาเปาทอดหมูแดงอร่อยมากมีถั่วรวมค่ะมีถั่วรวมกำลังจะชิมหมี่สัวไม่ใช่หมี่ซั่วนะคือหมี่สัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นหมี่สัวก็เลยสั่งแต่ว่าหมี่สัวคือเป็นเส้นหมี่ขาวในน้ำอร่อยเอี๊ยมีเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยเขาบอกว่าเป็นซาลาเปาเค็มละวันหนึ่งเพราะว่านี่คือเราสั่งมาแต่แบบทอดคือจ่ายตังค์แล้วจะบอกว่าตกใจกับราคามากเพราะว่าแค่342บาทกินเยอะขนาดนี้342บาทตอนนี้เราอยู่ที่โอเอ๋งเจ้าของกีชาลาบทนางวีนเพราะว่าฝนมันตกวีนฟ้าวีนฝนเมื่อกี้ก็วีนไปกินกาแฟออกมาปุ๊บฝนตกคือแบบนี่คือโอเอ๋วน้องวุ้นก็คือวุ้นนะอร่อยไหมล่ะนี่ถือบาทยังไม่เยอะมากตอนนี้เรากินโอเอ๋วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปว่าฝนตกก็เลยแบบครึมๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเพราะว่ามันมืดๆแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปสนามบินและใช้เวลาประมาณ39นาทีไกลอยู่นะเอาดีๆ
ระยะทางอ่ะมัน33กิโลอ่ะมันก็ไกลนะเหมือนเราแบบขับรถจากบ้านไปมหาลัยถึงกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจบบล็อกกันไปเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะไปไหนอีกไม่นานอีกไม่นานด้วยหรอโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเอิร์นพัทด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย